เกิดอะไรขึ้นสิริต้าปวดใจหลังพาน้องกวินฉีดวัคซีนเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัวมาได้2เดือนแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณแม่สิริต้าเจนเซนกับคุณพ่อกรณรงค์เดชที่ล่าสุดคุณแม่สิริต้ากับคุณพ่อกรได้พาน้องกวินในวัย2เดือนไปรับวัคซีนสำหรับเด็กที่โรงพยาบาลซึ่งในระหว่างที่คุณหมอกำลังฉีดวัคซีนอยู่นั้นคุณพ่อกรก็ได้ถ่ายภาพของแม่ลิต้าสีหน้าหวาดเสียวหลับตาปี๋ระหว่างพยุงลูกฉีดวัคซีนซึ่งดูออกเลยค่ะว่าคุณแม่ลิต้านั้นมีท่าทีปวดใจเมื่อเห็นลูกเจ็บโดยโพสต์นี้ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าใจเย็นนะคุณแม่คุณหมอเขาฉีดวัคซีนให้ลูกไม่ได้ฉีดให้แม่ครับแฮชแท็กหัวอกแม่ลูกอ่อนแฟนคลับก็แห่ให้กำลังใจคุณแม่ลิต้ากับน้องกวินกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ